เงินเหรียญ4240คูณ 33.4199 ก็จะออกมาเป็นเงินบาทเนาะก็คือตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้อ่ะเอ๊ะเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้จันนะก็คือ141700.38กลับไปที่กระดานอาจารย์มนุษย์ค่ะเท่ากับ141700.38บาทสิ้นปีเราก็จะปรับเรทใหม่ตั้งต้นที่ยอดเดิมค่ะ4240 US เรทใหม่คือเปลี่ยนไปที่เท่าไหร่คะ32.8472เราก็จะเอา4240คูณ 32.8472 เท่ากับ139272.13 บาททีนี้เราต้องมองแล้วค่ะว่าเรากำไรหรือขาดทุนเดิมเราเคยมีหนี้อยู่104,000แต่พอถึงสิ้นปีหนี้เราลดลงเพราะเรทมันเปลี่ยนใหม่หนี้เราลดลงเหลือ 139,000 แปลว่าตอนนี้เรามีกำไรหรือเราขาดทุนคะกำไรเราก็เลยหาผลต่างค่ะเราก็หาผลต่างเอามาลบกันเลย141700.38 ลบ139นะคะเท่ากับ2428.25แล้วทำแบบนี้ค่ะแต่ละลายใน Excel แล้วเราก็รวมทุกลายใน Excel สรุปผลว่าทั้งหมดโทษแล้วมันกำไรหรือขาดทุนหักกบหักกบแต่ละลายได้เลยแต่ทำแบบนี้ทุกลายที่ค้างอยู่นะวันสิ้นปีพอเรารู้แล้วว่าไอ้ลายเนี้ยสมมติมีลายเดียวเรากำไรเดิมเราเคยมีหนี้อยู่104,000สิ้นปีหนี้เราลดลงถูกไหมคะพอหนี้เราลดลงแน่นอนเราต้องเดบิตเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศอันนี้ต้องใช้พวกผู้จัดการบัญชีปรับปรุงบัญชีละเดบิตเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศพอหนี้ลดลงก็ต้องล้างด้านเดบิต2428.25แล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนปรับเข้ากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะถ้าเราปรับแบบนี้จะเห็นว่าเจ้าหนี้ตาม GL ของเราเจ้าหนี้ที่เหลือที่เราจะออกงบมันจะเป็นยอดใหม่คือ 139,272.13 แต่เจ้าหนี้ที่โชว์เป็นรายตัวมันจะอยู่ที่141,700.38 มันจะไม่ตรงกันไม่ตรงกันเพราะเรทมันเปลี่ยนใหม่ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเราก็จะไปปรับปรุงที่พอเราได้ยอดมาแล้วว่าเราต้องปรับปรุงเราก็จะไปปรับปรุงที่โปรแกรม Excel ค่ะปิดไปอยู่ที่หน้าจอตั้งต้นมีใครงงตรงนี้ไหมคะงงไหมทำหมดเลยนะคะทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ทำเหมือนกันปรับเปลี่ยนสิ้นปีเทียบกับของเดิมที่เคยบันทึกไว้ไปที่เมนูบัญชีค่ะตรงนี้ต้องลงด้วยมือเท่านั้นนะฮะบัญชีข้อ1ลงประจำวันข้อ1สมุดรายวันทั่วไปค่ะผู้จัดการบัญชีจะเป็นคนทำนะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพิ่มข้อมูลเพิ่มเลขที่ใบสำคัญเราจะใส่สิ้นปีค่ะ601231/001 601231/001 enter ค่ะวันที่31/1260 enter รายละเอียดค่ะพิมพ์ป
รับปรุงเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศวงเล็บอัตราแลกเปลี่ยนคือเราปรับเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนเงินเหรียญก็ยังเท่าเดิมนะคะ Enter ค่ะตามรายการที่เราคำนวณมาเลยนะคะเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศอยู่หมวด2ค่ะกด2แล้ว Enter เลือกเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศตกลง Enter ไปด้านเดบิตค่ะ2428.25 2428.25 Enter ค่ะปรับเข้ากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกด42แล้ว Enter 42แล้ว Enter เลือก4200-04กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน Enter ไปด้านเครดิตค่ะกด F2 หาผลต่างเดี๋ยวมันก็จะออกเองโดยไม่ต้องคีย์ F2 มันจะเลือกตัวเลขที่ต่างให้เลยแล้วก็กดเซฟค่ะอันนี้คือตัวอย่างการปรับเจ้าหนี้ต่างประเทศนะคะลูกหนี้ต่างประเทศก็ตรงกันข้ามทำเหมือนกันเลยเปรียบเทียบค่าเดิมกับค่าใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็หาว่าถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะกำไรหรือขาดทุนแล้วค่อยปรับ